าต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World ฉันจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆเบย์มอนให้พวกมันได้รับชมกันนะคะกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆหายไปไม่กี่วันแอดคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีกันทุกคนนะคะคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องชิกิต้าอิงทอยแลนด์ให้พวกมันได้รับชมกันค่ะจากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปและรูปถูกเผยแพร่ออกมาจากแฟนคลับที่ได้เจอน้องๆกับครอบครัวที่พักผ่อนที่พัทยาล่าสุดเมื่อวานนี้น้องชิกิต้าก็มาลงรูปที่ไปเที่ยวใน IG Official Account Baby Monster _ YT Official พร้อมแคปชั่นว่า A little trip to อีโมจิรูปทะเลและอีโมจิรูปเชอรี่เลยทำให้แฟนๆได้เห็นชิกิต้าอินพัทยากับลุคสุดคิ้วตึ๊ดซึ่งแฟนๆหวีดกันอย่างร้อนแรงมากเลยนะคะเพราะโพสต์นี้ของน้องชิกิณวินาทีที่แอดอัดเสียงนี้มีคนกดไลค์เกือบล้านและคอมเมนต์อีกเกือบ 14,000 คอมเมนต์แล้วค่ะพี่รัศมีแขดาราชื่อดังของไทยก็ถึงกับมาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ว่าตกหลุมรักมีไหวหูยตกคนดังไปอีกแล้วนะยายหนูชิกกี้แล้วรูปเซตนี้ก็เดมีวายสดใสมากทั้งรูปเซตที่ถ่ายกับทะเลและเซตลุคสวยหวานในสวนแอปเปิลแต่งตัวได้น่ารักมากไม่เคยเห็นลุคนี้ของน้องมาก่อนเลยสวยกลมกล่อมเสน่ห์ออลาแสนพิเศษหวานแบลกรุ๊ปขนาดถ่ายแบบหันหลังก็ยังสวยเลยลูกโอ้ยคนอะไรไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักทำประเทศไทยสั่นไปหมดแล้วนอกจากนี้ทางโรงเรียนปลูกปัญญานครราชสีมาโรงเรียนที่น้องเข้าเรียนแบบโฮมสกูลก็ได้มาโพสต์รูปน้องว่าน้องได้ไปวางแผนการเรียนในปีนี้ด้วยและได้เข้าพบกับผู้บริหารและคุณครูด้วยนะคะ okay. เจ้าชิกิใส่ชุดนักเรียนด้วยเงือน่ารักมากๆเลยแถมโรงเรียนมาเฉลย อีกว่าอีโมจิสัญลักษณ์แทนตัวน้องก็คือเชอร์รี่ค่ะเป็นเชอร์รี่ที่น่ารักสดใสมีไหวลุคชุดนักเรียนไทยมันยูนิคเห็นแล้วใจฟูดูน่ารักเรียบร้อยที่สุดในโลกเลยคิดว่าการกลับไทยในครั้งนี้ก็น่าจะมาเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่น้องจะเดบิวต์นะคะดูสิเพื่อนๆเจ้าชิกิเด็กน้อยอายุแค่นี้ถึงจะได้ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีแล้วแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งการเรียนเลยน้องขยันมากจริงๆสู้สุดๆต่อไปถ้าได้เดแล้วไหนจะต้องได้ทำกิจกรรมเพิ่มอีกของทั้งวงทั้งการซ้อมการเรียนแต่ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วแอดเชื่อว่าน้องจัดการได้อยู่หมัดแน่ค่ะแถมมีคุณแม่มิงคอยช่วยด้วยทั้งครอบครัวและพวกเราจะคอยสนับสนุนน้องตลอดไปนะเจ้าชิกิต้าสู้ๆนะคะและนอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีแฟนๆได้บอกว่าเจอน้องที่ร้านบาร์บีคอนสาขาโคราชด้วยคนที่เจอบอกว่าน้องตัวเล็กผอมสูงน่ารักเหมือนในรูปเลยแล้วก็มีคลิปน้องกำลังเดินไปขึ้นรถกับคุณแม่ด้วยน้องชิกิเจอแฟนๆก็คือไหว้ตลอดไหว้แล้วไหว้อีกเป็นเอ็นดูหนุนลูกนี่แอดอยากจะถามว่าอันนี้เอวก่อนกินหรือหลังกินบาร์บีคอนคะลูกหุ่นเป๊ะเวอร์แอดละอิดฉาอิดทั้งแฟนๆที่ได้เจอน้องและอิดทั้งหุ่นอันเพรียวลมของยายหนูที่สุดเลยและนี่ก็เป็นข่าวคราวของน้องชิกิต้าล่าสุดเพื่อนๆช่วยกันไป engage โพสต์ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และเซฟโพสต์น้องด้วยนะคะเราต้องการ engage ให้น้องเยอะๆค่ะ okay. แล้วเพื่อนๆชอบลุคไหนของน้องกันบ้างมาเมนเมาส์มอยใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนแอดหรอคือเลือกไม่ถูกจริงๆเลยค่ะมันน่ารักทุกชุดเลยจริงๆยิ่งดูยิ่งมองดวงตาฉันก็ได้เบิกบานมันนุ่มนวลอ่อนหวานแบ๊วกรุบที่สุดเลยว่าอ่ะเม้นมาชมน้องกันเยอะๆนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนคิดถึงเพื่อนๆมากๆคิดถึงจริงๆคิดถึงที่สุดเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะปุ้ยๆ